นะฮะสร์อาย์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตลาดแตกฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าไปที่ไหนก็บรรดาพักการเมืองต่างๆสสเขตต่างๆเนี่ยลงพื้นที่พบปร,ประชาชนการเรียกว่าเต็มที่ขึงขังเลยนะฮะแล้วก็นโยบายหลักๆเนี่ยที่หลายๆพักนํามาชูในรอบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการตัดงบ ของกระทรวงกลาโหมเรื่องของการเล่นกับความเรื่องของเรียกว่าอะไรเกณฑ์อาหารการเกณฑ์อาหารนะฮะก็มีการชูประเด็นเหล่านี้ขึ้นมานักข่าวก็เลยไปถามครับท่านผู้บัญชาการทหารบกครับถึงประเด็นเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นนะครับแต่ว่าก็ได้มีการตําหนิบางพักการเมืองนะครับที่มีการหาเสียงพาดผิงเบื้องสูงออกมาครับ พลเอกอภพิรัต์คงสมพงศ์นะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา,า,าจาักรนะครับหรือว่ากอรมนปฏิเสธครับที่จะแสดงความคิดเห็นประเด็นที่พักการเมืองนั้นชูนโยบายการตัดงบของกระทรวงกลาโหม10%ต่อปีเพื่อนํามาจัดตั้งกองทุนสร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่รวมถึงเรื่องของการปรับการเกณฑ์ทหารนะครับให้ชายไทยและผู้สนใจมาเข้าค่ายการทําธุรกิจสร้างตัวเองให้เป็นเจ้าของกิจการ แต่ว่าได้มีการกล่าวถึงการหาเสียงของบางพักการเมืองนะครับที่บางพักนั้นมีการพักพิงเบื้องสูงโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวกลับไปว่าเพลงอะไรที่กําลังฮิตตอนนี้แล้วก็มาระบุทีหลังนะครับว่าคือเพลงหนักแผ่นดินซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็มีท่าทีและก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะครับแม่ทัพภาคที่4ก็กล่าวถึงการดูแลรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งว่าขณะน,นี้ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีนะครับทุกพักการเมืองเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของทหารเองก็ยึดมั่นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเน้นใน,นเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแต่ว่าหากมีพักใดต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมทางเจ้าที่ก็พร้อมที่จะจัดกําลังสนับสนุนนะครับ นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่มีการทําลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครสสในบางเขตในบางพื้นที่นะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของกะกะตในการสอดส่องดูแลการกระทําผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งอย่างเต็มที่นะครับ